Hello student in Pratham 5. Today is Wednesday the 11th of August 2021. สิบเอ็ดสิงหาแล้วนะคะ. All right. Open your book to page 37. หน้า 37 นะคะ. นักเรียนมาดูที่หน้า 37 ก่อนนักเรียนเลยนะคะ ของครูอาจจะไม่ชัดนะคะวันนี้นะ ไม่เป็นไรแต่นักเรียนดูหนังสือควบคู่นะคะ เรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ วันนี้จะให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือได้เลย ไม่ต้องจดใส่สมุดนะคะ เป็นการอธิบายเรื่องเก่าที่เราเรียนมาแล้วนะคะ นักเรียนดูนะคะ ข้อที่1 เขาบอกว่า compare this ให้ดูภาพนะคะ แล้วเขียนประโยค เปรียบเทียบขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุด ตามตัวอย่างข้อที่1 เช่นตัวอย่างเรียนทำขั้นกว่าก็ได้ ถ้าขั้นกว่าก็คือต้องมีของ 2 สิ่งเปรียบเทียบกัน ถ้าขั้นสูงสุดก็บอกเลยนะคะ เช่นอันนี้คือ a cap ใช่ไหมนะคะ อันนี้คือหมวก cap หมวกมันก็มีหลายสี มันก็จะมี pink cap yellow cap green cap นะคะ เสร็จแล้วเขาก็ให้แต่งเป็นประโยค นักเรียนก็แต่งเป็นประโยคเลยนะคะ ว่า the ในเรื่องนี้เขาทำเป็นขั้นสูงสุด ถ้าสูงสุดเขากำหนดคำว่า big มา big แปลว่าใหญ่ สูงสุดก็คือ biggest อย่างนี้นะคะ เขาก็แต่งว่า เขาก็ดูว่าอันไหนใหญ่สุด เขาบอกว่า the red cap ทั่วที อันนี้ไม่ใช่ red ไม่ใช่พิงค์ของครูสิ เขาบอกว่า red red ก็ red เนาะ หมวกสีแดงนะคะ ตามด้วย verb to be ก็คือ is และตามด้วยคำว่าใหญ่สุดก็คือ the biggest เสร็จแล้ว ง่ายไหม ง่าย ทำเป็นขั้นสูงสุดก็จะง่าย ต่อไปอันที่ 2 นะคะ ก็จะมีกระเป๋าสี yellow นะคะ yellow bag handbag ตัวนี้เขาเรียกว่า handbag นะคะ กับคำว่าอะไรคะ green handbag hand ที่แปลว่ามือค่ะ นักเรียนคิดว่าอันไหน small กำหนดคำว่า small นักเรียนจะเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดก็ได้ จำได้นะคะ วิธีการเขียน ข้อที่ 3 อะไรคะ ตัวใหญ่ๆนี้เขาเรียกว่า dog นะคะ นักเรียนก็ใส่ the เอาเองเนาะ the dog อันนี้ล่ะ the rat หรือ the mouse เอา the mouse ดีกว่า the mouse อย่างนี้ก็ได้ค่ะ นักเรียนใส่ the เองนะคะ อันนี้รถยาวๆ train the train ลงมาเป็น the bus แล้วก็สุดท้ายเป็น a car ก็ได้เนาะ มีคำว่ารองกับชอดเลือกเอามา 1 คำศัพท์อะไรก็ได้นะคะ ส่วนข้อที่ 3 strong แปลว่าแข็งแรง weak แปลว่าอ่อนแอ นักเรียนเลือกคำศัพท์ไหนก็ได้มาฝึกเขียนเอามาแค่ประโยคเดียว ทำขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดก็ได้ อันนี้ใช้คำว่า the man ถ้าเกิดตัวน้อยๆใช้ว่า the boy เด็กผู้ชาย คำศัพท์ก็คือทอกับชอดเลือกมา 1 คำศัพท์ค่ะ นักเรียนจะแต่งแบบไหน สื่อความตามรูปภาพที่เห็น โอเคนี่คือส่วนที่1ไปแล้วนะคะ คราวนี้มาดูข้างล่างทางหน้าเลยนะคะ เขาบอกว่า find the answer ให้หานะคะ คำตอบนะคะ this question from books or website ในหนังสือก็ได้ ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ได้ and write your answer แล้วเขียนคำตอบของคุณ the square on the right ให้ถูกต้อง square ก็คือรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ เช่นข้อที่1 what is the biggest animal นักเรียนว่าสัตว์อะไรใหญ่ที่สุด หาคำตอบมา คำศัพท์ทั่วๆไปนักเรียนก็รู้อยู่แล้วเนาะ นักเรียนคิดว่าอะไรใหญ่ที่สุด what is the fastest animal สัตว์อะไรที่เร็วที่สุด ใส่มา what is the name of the biggest continent นะคะทวีปอะไรที่ใหญ่ที่สุด โอเคนักเรียนไปหาค้นคว้าในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ หรือในอินเทอร์เน็ต Google อะไรได้หมดเลย ต่อไปหน้าที่ 41 37 แล้วเรามาที่ 41 นักเรียนจำได้ไหมคะ comparative ให้เขาบอกว่า complete the table table แปลว่าตารางก็ได้ ไม่ได้แปลว่าโต๊ะ adjective ก็คือขั้นปกติ ให้คำศัพท์เหล่านี้มา เสร็จแล้วนักเรียนทำเป็น compare ในที่นี้ก็คือขั้นอะไรคะ ขั้นกว่าก็จะมี 2 แบบคือตามเติม er กับเติม more ที่ครูสอนนะคะ superlative ก็คือขั้นสูงสุด เติม est หรือเติมคำว่า most นั่นแหละนะคะ แต่ถ้าเกิดในนี้นักเรียนก็ใส่ the ลงไปตามตัวอย่างเขาก็ได้ จะได้ไม่ลืมเวลาอยู่ในโครงสร้างประโยค นะคะ ข้อดีผ่านไป ต่อมาทำข้อ E ค่ะ ข้อ E complete the sentences เขาบอกว่าทำอะไรคะ ทำประโยค complete ให้มันสมบูรณ์เลยนะนะคะ with the comparative adjective compare แสดงว่าขั้นไหนคะ compare ก็คือขั้นกว่านะคะ ขั้นกว่าครูบอกแล้ว เติม er กับเติม more เท่านั้น ใช่ไหม สังเกตสิคะ ก็มี than ในประโยคหมดเลย นักเรียนทำนะคะ เหมือนกับลิงก์ข้อสอบที่ครูส่งให้เลย เขากำหนดมาให้แล้ว เช่น I am than my friend คำว่า short แสดงว่าต้องการประโยคว่าฉันน่ะเตี้ยกว่าเพื่อน นักเรียนเขียนยังไง
อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะคะอีกหน้านึงหน้า42ทำไมครูให้เยอะครูจะให้นักเรียนทำ2วันนะคะทำวันพุธกับวันพฤหัสแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งวันศุกร์นะคะ42เขาบอกว่าลุกให้ดู compare เปรียบเทียบ and write sentences แล้วก็เขียนประโยค using superlative adjective superlative adjective คือขั้นอะไรคะขั้นสูงสุดนะคะขั้นสูงสุดก็คือเติมอะไรคะ est กับเติม most the most อะค่ะจำได้นะเสร็จแล้วตัวอย่างเขามีให้คำว่า fast เร็วเขาก็เขียนว่ามันก็จะมีคำว่า lion สิงโตใช่ไหมตัวนี้ก็คือสิงโตตัวนี้คืออะไรคะไทเกอร์ธรรมดาเสือแต่ตัวนี้เป็นชีตาชีตาก็คือเสือชีตานะคะเสือชีตาเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่วิ่งแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเขาก็แต่งประโยคเพราะเขาบอกว่า superlative ก็คือขั้นสูงสุดนักเรียนจำเลยนักเรียนต้องเปรียบเทียบว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อะไรฟาสที่สุดถ้าฟาสที่สุดก็คือเสือชีตาเขาก็แต่งประโยคว่า the cheetah is ตามด้วย verb to be is เห็นมั้ยคะแล้วก็fast ก็เติม est แล้วก็ใส่ the ด้วย the fastest animals จริงๆนักเรียนจะใช้คำว่า of all ก็ได้หรือ animal ก็ได้เพราะมันเป็นสัตว์นะคะโอเคไหมคราวนี้มาดูแต่ละอันทุกข้อเลย a blue handbag a brown handbag the green handbag จะใส่ the หรืออะก็ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่า the เพราะเขาชี้ระบุเจาะจงกำหนด adjective มาก็คือ expensive แพงนักเรียนก็ดูที่ราคาที่หนังที่นี่ที่ในใบในหนังสือจะชัดกว่านะคะอันนี้ 1,000 and 200 อันนี้อะไรนะคะ 15,000 15,000 อันนี้ 4,500 ก็อะไรคะ 4,000 and 500 นักเรียนก็ว่าอันไหนแพงสุดเรียนก็เขียนมาเป็นขั้นสูงสุดอ่ะโอเคอันนี้คือ A บริดสะพาน A B บริดสะพาน B C บริดสะพาน C นะคะ high แปลว่าสูง goldfish a goldfish ก็คือปลาทอง a dolphin a whale whale one dolphin luma นะคะต่อไป Lucy 20 กิโลกรัม Sam 55 กิโลกรัม Bob 80 กิโลกรัม heavy แปลว่าหนักนักเรียนทำเป็นขั้นสูงสุดนะคะทั้งหมด3หน้าให้เวลา2วันไม่ต้องรีบนะคะถ้าใครยังสงสัยนักเรียนสามารถไปฟังคลิปเก่าที่เราเรียนมาแล้วได้นะคะซึ่งมันก็เนื้อหามันก็คืออธิบายเนื้อหาเดิมๆอยู่ All right see you again next time bye